สำหรับช้างสีทองแก้วตัวนี้นะครับการจับครั้งนี้ถือว่าเป็นการจับและเคลื่อนย้ายครั้งที่6นะครับ5ครั้งที่ผ่านมาเราก็จับแล้วก็ไปปล่อยที่เขตรับพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในนะครับมันก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนถึง5เดือนมันก็ออกมาที่เดิมนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับทางท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับท่านธัญญาเนติธรรมคุณนะครับท่านได้เน้นย้ำมาว่าให้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2นะครับไปปรับปรุงนะครับบ้านที่เป็นที่อยู่ของช้างนะครับให้มันอุดมสมบูรณ์นะครับมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้อุดมสมบูรณ์นะครับช้างจะได้ไม่ออกมารบกวนชาวบ้านนะครับซึ่งในเบื้องต้นทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ได้ดำเนินการแล้วนะครับเราได้ทำแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับพร้อมทั้งทำแหล่งอาหารสัตว์นะครับทั้งโป่งเทียมนะครับไว้พร้อมนะสำหรับรองรับช้างป่าสีดอกแก้วนะครับเบี่ยงไปทางนู้นเหรอครับต้นมานะครับคือแต่ว่าเราอาจจะต้องรวบรวมไปมา